إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ستاتون بوم إيمان تي رجين تنواي วันนี้ลองถามตัวเราเราเหนื่อยกันมากเกินไปหรือเปล่าวันนี้เราเครียดกันไปมากหรือเปล่าวันนี้เราโศกเศร้าเสียใจซึมเศร้ากันมากไปหรือเปล่าถ้ากลับมาถามตัวเราหรือสังเกตบุคคลรอบตัวเราเราก็จะพบว่าสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมแห่งปัญหาเป็นสังคมที่มีความเครียดเป็นสังคมที่มีความโศกเศร้าเป็นสังคมที่มีความยากลำบากท่านครับวันนี้ในคุตบะจะนำสื่อ1ครับมาปลดล็อกนะครับในความลำบากความเครียดไอ้สิ่งที่เราเหนื่อยกันในวันนี้หนีมากเกินไปเครียดกันมากเกินไปนี้ครับส่วนนี้อยากจะให้ท่านได้สังเกตเห็นเชือกเส้นนี้นะครับเชือกเส้นนี้ยาวครับสาวไปยาวตลอดนะครับสาวไปนี่ยาวตลอดนะครับลองสมมุตินะครับว่าถ้าเชือกเส้นนี้นั้นไม่มีจุดสุดเชือกเส้นนี้นั้นสาวไม่สุดคือยาวมากเลยปลายเชือกเส้นนี้ครับมีสีขาวๆสั้นนิดเดียวสีขาวๆสั้นนิดเดียวโดยที่ทั้งหมดของเชือกเส้นนี้ซึ่งไม่รู้จุดสิ้นสุดนั้นเป็นสีแดงสิ่งวันนี้พี่น้องครับจะนำเสนอกับพี่น้องท่านทั้งหลายครับเพราะสิ่งที่ทำให้เราเครียดกันในวันนี้สิ่งที่ทำเราเหนื่อยกันในวันนี้สิ่งที่สร้างความยากลำบากกับเราในวันนี้เนี่ยมันก็เพราะว่าสิ่งเล็กๆสิ่งสั้นๆซึ่งผมกำลังจะเปรียบนะครับว่าสิ่งที่สั้นขนาดนี้ประมาณ 40-50 มิลนี้เหมือนกับชีวิตเราในโลกดุนยานี้สีขาวสั้นๆนี้ที่อยู่บนเชือกเส้นเดียวกันคืออนาคตชีวิตเรานั้นสีขาวสั้นๆ นี้คือเพียงโลกดุนยาส่วนสีแดงที่สาวแล้วไม่มีจุดสิ้นสุดนั้นชีวิตในอาคิเราะห์ชีวิตในอาคิเราะห์ชีวิตที่เป็นนิจนิรันดร์ชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดพี่น้องครับชีวิตที่สาวนั้นไม่มีวันหมดเป็นชีวิตที่เราทุกคนนั้นต้องอยู่ชั่วเป็นนิจนิรันดร์นั่นพี่น้องครับถ้าเรานำสองสิ่งนี้สีขาวกับสีแดงนะมาเทียบกันเราจะพบสีขาวสั้นนิดเดียวพี่น้องครับสีขาวสั้นนิดเดียวเมื่อเทียบกับสีแดงที่ไม่รู้กับจุดสิ้นสุดประเด็นมันมีอยู่ว่าที่เราเครียดกันอยู่ในวันนี้ที่เราเหนื่อยกันในวันนี้เพียงแค่สีขาวสั้นๆเองพี่น้องครับสั้นๆเองที่เราเหนื่อยกันในวันนี้ใช่ไหมครับที่เราเครียดกันในวันนี้ที่เราโศกเศร้าเสียใจก็เพราะเรื่องสั้นๆของดุนยาเพียงแค่นี้โดยที่เรานั้นลืมชีวิตเรานั้นอีกยาวไกลชีวิตในอาคิเราะห์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้เราได้แง่คิดครับจากเชือกเส้นนี้ไปเชือก
ครับกับเชือกสัญญาสิ้นนี้มั่นใจพี่น้องครับเราจะตั้งสติได้พี่น้องครับเพราะในวันนี้เราหลายคนนั้นเหนื่อยกันสั้นๆสิ่งสั้นๆนี้มันเป็นเรื่องของโลกดุนยามันสั้นส่วนโลกอาคีรอนั้นมันยืนยาวมากกว่านั่นหมายถึงว่าในวันนี้ถ้าหากว่าเราสุขกันมันก็สุขเพียงแค่ฉาบฉวยสุขไม่จริงหรอกครับสุขไม่จริงสุขจริงๆนั้นคือสุขชีวิตในที่ยาวนี้ชีวิตในอาคีรอนคือสุขจริงๆท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามถูกท่านนบีถามว่ายาญิบรีลท่านเคยขำบ้างมั้ยญิบรีลบอกว่าฉันเคยขำนบีถามว่าท่านขำเรื่องอะไรยิบริตตอบว่าฉันขำเรื่องของมนุษย์ที่เขาใฝ่หาที่เขาค้นคว้าที่เขาหาสิ่งที่มันมีไม่จริงยิบริตถามว่าที่ฉันขำขำก็เพราะมนุษย์นั้นใฝ่คว้าเหน็ดเหนื่อยกันแสวงหาสิ่งที่มันไม่จริงนบีถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรยิบริตตอบว่าสะอาดะความสุขอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงวันนี้ที่ผมหรืออาจจะพี่น้องกับทุกคนแสวงหาเหน็ดเหนื่อยกันแต่ตอบก็คือเพียงแค่สั้นๆสุขก็สุขแบบสั้นๆสุขไม่ได้จีรังยั่งยืนจะดีกว่าไหมครับในวันนี้ถ้าหากว่าเราปรับความคิดใหม่นะครับกรอกข้อมูลความคิดใหม่ว่าถ้าหากว่าเราจะเหนื่อยกันในวันนี้มันต้องให้มันได้คุ้มมันต้องเป็นเหนื่อยที่ยาวเป็นเหนื่อยที่นิจรันวัลอาคิเราะตุคอยรุนวะอับกอโลกอาคิเราะห์ที่ยาวนั้นดียิ่งกว่าสุขยิ่งกว่าครับและถาวรยิ่งกว่ายาวกว่าไม่มีวันที่สิ้นสุดครับนั้นในโลกพอเราได้จับประเด็นพี่น้องครับว่าความสุขที่เราได้แสวงหาในวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่จริงๆถึงแม้ว่าเรานั้นจะมีความพร้อมในทรัพย์ในเกียรติในหน้าที่การงานแต่ขอให้เราได้ทราบพี่น้องครับความสุขนั้นมันนิดเดียวนิดเดียวพี่น้องครับเมื่อเทียบกับเชือกยาวๆในวันนี้ในโลกอาคีรอนนะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าของชาวสวรรค์และชาวนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนำชาวนรกที่มีความสุขมากที่สุดในดุนยานี้มาและนำชาวสวรรค์ที่มีความทุกข์มากที่สุดในดุนยานี้มาถามชาวนรกที่มีความสุขมากว่าความสุขที่ท่านได้รับมาที่มันสุดๆในดุนยานี้กับการทรมานเพียงแค่ชั่วครู่ในนรกสักครู่ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างชาวนรกนั้นตอบว่ามันเหมือนว่าในดุนยานี้ไม่มีความสุขเลยเมื่อเทียบกับความโหดเหี้ยมการทารุณการทรมานในอาคีรอห์ในนรกยานนำอิยาซัมบิลลาห์นั่นคือคนที่สุขมากที่สุดพี่น้องครับสุขมากที่สุดแล้วภาษาอะไรครับที่เราในวันนี้ที่เราสุขก็สุขยังไม่เต็มที่พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มะลิกะฮ์ถามชาวสวรรค์ที่มีความทุกข์มากที่สุดมีความลำบากนะครับความเป็นอยู่ที่ยากลำบากบททดสอบในชีวิตของเขาที่มากที่สุดชาวนั้นตอบว่ายาอัลลอฮ์เมื่อฉันได้สัมผัสกับความสุขในอาคีรอห์ในสวรรค์นี้ฉันเหมือนมีความรู้สึกว่าความทุกข์ในดุนยาไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเลยแม้ว่าจะทุกข์มากที่สุดแม้จะมันจะยืนยาวในโลกดุนยานี้ยาวนานมากแต่เมื่อเทียบกับความสุขในอาคีรอห์มันคนละเรื่องพี่น้องครับมันคนละประเด็นมันคนละอารมณ์เพราะมันสุขยิ่งกว่ามันดียิ่งกว่ามันถาวรยิ่งกว่านั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังบอกให้เราเห็นให้เรานั้นได้จับประเด็นให้ถูกว่าในวันนี้สิ่งที่เราได้เหนื่อยกันสิ่งที่เราได้ยากลำบากกันสิ่งที่เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่หรือไม่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขระยะยาวกับเราได้หรือไม่นะครับในสิ่งที่เป็นประเด็นที่เป็นข้อคิดอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องครับความทุกข์ในโลกดุนยานี้
เราก็จะพบว่าความทุกข์ที่ทุกข์มากที่สุดมันก็ทุกข์เพียงแค่สั้นๆแค่นี้พี่น้องครับทุกข์แบบชั่วคราวทุกแบบชั่วคราวลำบากแบบชั่วคราวในวันนี้เราเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดอยู่กับศาสนาในการกินในการใช้ชีวิตในการที่เราทำความดีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺลำบากเหนื่อยแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่สั้นแค่นี้ครับสั้นแค่นี้เพื่อที่เรานั้นจะไปรับความสุขที่ยาวยืนยาวและเป็นนิจนิรันดร์มากกว่าดังนั้นดุนยามัซเราะตุลิลอาคิเราะห์ดุนยานั้นเป็นไร่นาเป็นที่เพาะปลูกหว่านเม็ดพันธุ์เพื่อสู่อาคิเราะห์ดุนยามัซเราะตุลิลอาคิเราะห์นั้นดุนยาเป็นเพียงแค่สถานที่เพาะปลูกเป็นสิ่งที่เก็บเกี่ยวเพื่อแสวงหาอาคิเราะห์นั้นในการใช้ชีวิตเราในการเหนื่อยเราในการที่เราเหนื่อยในการที่เราแสวงหาอย่าลืมพี่น้องครับอย่าลืมเป้าหมายหลักของเรานั้นอัลลอฮ์ออกแบบอัลลอฮ์สร้างให้เรามานั้นเพื่ออาคิเราะห์โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆของเรานั้นเหนื่อยชั่วคราวสั้นๆเพียงแค่นี้และไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่มันมากมายกว่ามันจีรังยั่งยืนกว่ามันยาวนานกว่านั่นคือข่าวดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาเจริญสติสำหรับคนที่สุขในขณะนี้ก็อย่าได้เลยสุขขอให้เรานั้นได้ความสุขนั้นต่อยอดในอาคิเราะห์ในขณะที่เราทานอาหารอร่อยอร่อยทานผลไม้อร่อยลองคิดสักนิดพี่น้องครับดุนยานี้ยังอร่อยขนาดนี้อาคิเราะห์นั้นจะอร่อยขนาดไหนเชื่อมโยงให้ได้ในเรื่องของอาคิเราะห์ครับเราก็จะได้รับความดีเราก็จะได้ความสำเร็จและกุรอานกล่าวไว้หลายๆอายะห์พี่น้องครับให้เราได้ตระหนักให้เราได้เข้าใจอย่างถูกต้องมีวิสัยทัศน์ในทัศนคติที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของดุนยาในเรื่องของอาคิเราะห์อัตริดูนัลฮายาตัดดุนยาท่านกระหายในอาคิเราะห์นั้นมากกว่าอาคิเราะห์หรือฟะมามาตาอุลฮายาตุดดุนยาฟิลอาคิเราะห์อิลลากะลีลความสุขในดุนยานี้เมื่อเทียบกับความสุขในอาคิเราะห์นั้นความสุขในดุนยานี้น้อยยิ่งนะน้อยยิ่งนะแต่ความสุขในอาคิเราะห์นั้นจะยั่งยืนมีความดีงามมากกว่าหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับเราย้ำเตือนกับเราครับอิรตฮะลัตดุนยาอิรตฮะลัตดุนยามุดบิเราะตันวะอิรตฮะลัตอัลอาคิเราะห์มุคบิลาตันดุนยากำลังเดินทางจากเราไปอาคิเราะห์กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่เราฮะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับเราครับเราชีวิตเราในดุนยานี้กำลังนับถอยหลังกำลังนับถอยหลังกำลังหมดไปกำลังหมดไปเรากำลังจะทิ้งดุนยานี้ไปอาคิเราะห์ความตายกำลังคืบคลานเข้ามาสู่ตัวเราแต่เรื่องน่าเศร้าพี่น้องครับเราไม่ได้คิดเราไม่นึกเราไม่ได้ตึกตองแต่ยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องครับหลายคนยังไม่ได้เตรียมหลายคนยังไม่ได้เตรียมสัจธรรมมีหลายสัจธรรมแต่สัจธรรมเที่ยงแท้มากที่สุดที่สิ่งที่เราได้สัมผัสคือกุลูนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องริมรถกับความตายคุณจะเก่งขนาดไหนคุณจะรวยขนาดไหนคุณจะดีขนาดไหนคุณจะเร็วขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วนั้นต้องประสบกับความตายหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับเราบอกกับเราในการใช้ชีวิตเราพี่น้องครับอิชมาชิตะฟะอินนะกะมัยยิตุนจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ใช้ชีวิตไปเถิดแต่อย่าลืมตายจะสุขยังไงจะกินอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรจะแต่งตัวอย่างไรสุดท้ายอย่าลืมพี่น้องครับจะต้องตายอิฮบิบมันอะฮบับตะฟะอินนะกะตุฟาริกุฮูจะรักใครก็รักไปเถิดแต่อย่าลืมว่าจะต้องจากกันพี่น้องครับวันนี้เราลืมพี่น้องครับลืมว่าเรานั้นจะต้องตายครับใช้ชีวิตเหมือนว่าเรานั้นจะอยู่กันตลอดไปไม่ว่าเรากับลูกเรากับภรรยาเรากับคนรอบข้างมีความรู้สึกว่าอยู่ยืนยาวตลอดไป
น้อยครั้งนักพี่น้องครับที่เราจะคิดว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องตัดแจกกันไปดังนั้นในการที่จะรักก็ให้รักเพื่ออิสลามรักแต่พอดีอย่าหลงรักในสิ่งที่นำมาซึ่งความดีรักในสิ่งที่สร้างสรรค์รักในสิ่งที่เราจะให้เพื่ออาคิเราะห์นั่นคือความรักที่แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวต่อครับยะมันมาชิตะฟะอินนะกะยูญาซิตุญาซีบิเอากะมากอนจะทำอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องถูกสอบสวนในขณะนี้มีกำลังมีความคิดมีเงินมีความสามารถจะทำในสิ่งที่เป็นคุณกับเราหรือสิ่งที่ท่านอาจารย์กับเราเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นสามารถที่จะทำได้สามารถที่จะเลือกได้ดังนั้นพอเราได้พิจารณาว่าอ๋อความตายเรื่องใกล้ตัวเรามากเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากยิ่งกว่าเส้นเลือดที่อยู่ด้านข้างของลำคอเราเส้นเลือดสองข้างที่อยู่ลำคอเรานั้นใกล้แต่ความตายนั้นอยู่ใกล้มากกว่าดังนั้นขอให้เราได้คิดพิจารณาขอให้เรานั้นได้ตายตองในวันนี้ที่เราเหนื่อยกันขอให้ตอบโจทย์ให้ได้พี่น้องครับท่านอบูฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในขณะที่ท่านจะเสียชีวิตท่านร้องไห้ท่านร้องไห้คนรอบข้างถามว่าท่านยะอบูฮุไรรอฮ์ท่านร้องไห้ทำไมท่านร้องไห้ทำไมอบูฮุไรรอฮ์กล่าวตอบว่าที่ฉันร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัวว่าจะจากโลกดุนยานี้ไปไม่ใช่ร้องไห้เพราะเสียใจอะไรอาวรณ์กับดุนยานี้แต่สิ่งที่ฉันร้องไห้เพราะฉันตระหนักว่าฉันกำลังเดินทางไกลเสบียงก็น้อยยิ่งนักจุดหมายปลายทางก็ยังไม่รู้ว่าจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ท่านทำให้ท่านนั้นร้องไห้วิตกกังวลร้องไห้วิตกกังวลนั่นอบูฮุไรเราะห์ผู้ที่รายงานหะดีษมากที่สุดผู้ที่รับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงท้ายชีวิตของท่านร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องไห้เพราะอะไรอาวรณ์กับเงินกับลาภยศกับการสรรเสริญแต่สิ่งที่ท่านร้องไห้ท่านวิตกกังวลพี่น้องครับวิตกกังวลกับอนาคตกับการเดินทางไกลที่เสบียงก็น้อยท่านทำมา มากขนาดนั้นแต่ท่านรู้สึกว่าน้อยเมื่อเทียบกับอันตรายหายนะความเสี่ยงที่อยู่ข้างหน้ามันน้อยจริงนะเราในวันนี้พี่น้องครับเมื่อเทียบกับอบูฮุไรเราะห์ห่างกันหลายขุมในการทำงานที่อิสลามในการปฏิบัติอามานิบาดะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเคยร้องให้กลัวตายบ้างไหมครับถามว่าเคยน้ำตานั้นไหลเพราะว่ากลัวความตายเพราะกลัวที่จะไปเจออาซาบในอาคิเราะห์มากบ้างไหมครับในวันนี้ต้องกลับมาคิดในวันนี้ต้องกลับมาใส่ใจพี่น้องครับในการใช้ชีวิตเราดังนั้นชีวิตของเรามันสั้นมากกลับมาครับในเรื่องนี้สั้นมากพี่น้องครับเมื่อเทียบกับชีวิตในยืนยาวในอาคิเราะห์ดังนั้นขอให้เราได้ใส่ใจในเรื่องของอาคิเราะห์ในอายะห์กุรอานกล่าวไว้นะครับยาอัยยูฮัลอินซานอินนะกะกาดิฮุนอิลาร็อบบิกะกัดฮัมฟะมุลาคีโอมนุษย์พวกท่านก็เหน็ดเหนื่อยพวกท่านก็มีความลำบากแสวงหาในการใช้ชีวิตสุดท้ายเวลาสุดท้ายนั้นก็ไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้ตั้งแต่เช้าออกมาออกจากบ้านตื่นตัวมาตื่นนอนมาก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยแต่เหนื่อยนั้นถามว่าเหนื่อยแล้วมันตอบโจทย์ไหมเหนื่อยเพื่อสิ่งสั้นๆขนาดนี้หรือเหนื่อยเพื่อสิ่งยาวๆขนาดนี้กลับไปถามชีวิตในตัวเราพี่น้องครับกลับไปถามชีวิตเราในกุรอานจึงกล่าวต่อไปพี่น้องครับฟะอัมมามันอูติกิตาบะฮูบุคคลที่ได้รับคัมภีร์บิยามีนิฮิได้รับบัญชีมือขวาฟะซาวฟะยูฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอเขาจะได้รับการตอบไต่สวนเพียงเล็กน้อยว่ายังกอลิบุอิลาอะฮลิฮิมัสรูรอแล้วเขากลับไปหาครอบครัวเขาอย่างดีใจเพราะเขาผ่านบททดสอบเป็นชาวสวรรค์วะอัมมามันอูติกิตาบะฮูวะรออะซะฮริฟะซาวฟะยะดูซุบูรอวะยัสลาซะอีรออินนะฮูซันนะฟีอะฮลิฮิอินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูรคนได้รับบัญชีด้านซ้ายหรือด้านหลังนะครับบุคคลนี้เขากำลังประสบกับหายนะเขากำลังเรียกร้องสู่หายนะเขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เขาอาจจะมีความสุขเขาเคยมีความสุข
กับสั้นๆในโลกดุนยานี้กับลูกกับบ้านกับรถกับครอบครัวกับตำแหน่งกับเกียรติสั้นๆแบบนี้อินนูซันนะอะลัยยะฮุเหตุสำคัญที่เขาได้รับกับหายนะคือเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับไปอาคิเราะห์คิดว่าดุนยานี้เป็นบ้านสุดท้ายของเขาคิดว่าจะไม่เกิดคิดว่าจะไม่ถูกสับสนไม่ใช่พี่น้องครับไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาสร้างผมสร้างท่านมาในวันนี้มีนัยยะมีประเด็นอันยิ่งใหญ่ให้ได้สักการะให้ได้อิบาดะห์กับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาท่านครับท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับเราย้ำเตือนกับเราครับให้เราใส่ใจกับเรื่องยาวๆในอาคิเราะห์และให้เรานั้นเบาความครับเบาความกับเรื่องสั้นๆในเรื่องของดุนยานี้ท่านนบีได้กล่าวว่ามันญะมะอะฮุมูมะฮูฮัมมันวาฮิดันฮัมมัลอาคิเราะห์กาฟาฮุลลอฮุฮัมมะดุนยาฮูใครที่เขาเป้าหมายของเขาเพื่อสิ่งยาวๆในอาคิเราะห์เขารวบรวมความวิตกกังวลรวมอยู่กับสิ่งเดียวฮัมมัลอาคิเราะห์จุดประสงค์เป้าหมายความวิตกกังวลเรื่องของอาคิเราะห์อยู่ยังไงเป็นยังไงรอดหรือไม่เหมือนกับการที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์นั้นมีความวิตกกังวลเรื่องของดุนยากะฟาฮุลลอฮุฮัมมะดุนยาฮูเรื่องดุนยาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ค้ำประกันอัลลอฮ์ทรงดูแลให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนกับเราครับตะฟัรรุกลิอิบาดะติอัมลาตุกอลบะกะฆินันวะอิลลัมตัฟอัลอัมลาตุยะดัยกะชุกูลันจงทําตัวให้ว่างทําตัวให้ว่างอุทิศตนเพื่อนำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออิบาดะห์กับอัลลอฮ์ใครที่เหนื่อยประพฤติตนเพื่อตอบโจทย์กับอัลลอฮ์ตอบโจทย์ในอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ใจของเขานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยกินันความร่ำรวยความพอเพียงวะอุซัดดิดฟักรกะห์อัลลอฮ์สัญญาครับและเราจะค้ำประกันความยากจนว่าเจ้าจะไม่ยากจนจะไม่ลำบากวะอิลลัมตะฟอลถ้าไม่มิเช่นนั้นถ้าชีวิตของเรานั้นมัวเมาหรือวิตกกังวลมุ่งใส่ใจเครียดวิตกกังวลอยู่กับเรื่องสั้นๆแบบนี้อัมละตุยะไดกะชุกุลันเราก็จะให้เจ้านั้นเหนื่อยกับดุนยานั้นเพิ่มยิ่งขึ้นมีปัญหามีอุปสรรคกับเงินกับทองกับทุกเรื่องในดุนยานี้ที่ท่านเหนื่อยกันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่จะต้องคิดจะต้องตรองจะต้องใส่ใจกันพี่น้องครับในวันนี้ว่าเรานั้นโฟกัสอยู่กับเรื่องสั้นๆแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเรานั้นเหนื่อยเกินไปวิตกกังวลจนเกินไปเครียดจนเกินไปลำบากจนเกินไปหรือเปล่าพี่น้องครับจะดีกว่าไหมครับว่าให้เรานั้นให้รวบรวมมันแก้ในอัลอาคิเราะห์ฮัมมะฮูใครก็ตามที่เป้าหมายของเขาคืออาคิเราะห์เครียดก็เครียดเรื่องอาคิเราะห์ลำบากก็ลำบากอาคิเราะห์เหนื่อยก็เหนื่อยเพื่อตอบโจทย์ในอาคิเราะห์ยะอัลลอฮ์ฟีกัลบิฮิฆินันอัลลอฮ์จะให้ใจเขามีความพอเพียงร่ำรวยวะญะมะอะลุชัมละอัลลอฮ์จะทรงรวบรวมสิ่งดีๆนั้นให้กับเขาวะตัตุดุนยาวะฮิยะรอกิมะดุนยานี้จะมาคานแทบเท้าเขาคนที่เขาเหนื่อยกันดุนยานี้สิ่งที่ได้คืออาจจะเท่าทุนหรืออาจจะได้กำไรแต่สิ่งนั้นมันไม่คุ้มค่ากันพี่น้องครับจึงต้องกลับมาใส่ใจครับว่าให้เรานั้นได้โฟกัสได้ใส่ใจกับสิ่งยาวๆพี่น้องครับสิ่งยาวๆครับให้เรานั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานพี่น้องครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามั่นใจพี่น้องครับว่าสื่อสั้นๆในวันนี้ในคุณภาพในวันนี้นะครับให้แง่คิดกับผมและแน่นอนพี่น้องครับให้แง่คิดกับเราท่านทุกคนสุดท้ายฝากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเตือนกับเราครับนบีกล่าวว่าเราตะอาลามูนมาอาลัมหากท่านทั้งหลายนั้นทราบเห็นในสิ่งที่ฉันทราบแล้วก็เห็นนั่นคืออาซาบในอาคิเราะห์ความทุกข์ทรมานและบะกัยตุกอลและบะกัยตุกะซีรอนวะละดุฮิกตุกอลีลันแน่นอนท่านต้องร้องไห้กันอย่างมากมายและท่านจะหัวเราะน้อยลงอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีม